งพลุกรุงเทพมหานครมีวัยรุ่นเขายกพวกตีกัน2กลุ่มปรากฏว่ากลุ่มนึงเนี่ยโดนฟันมีคนตะโกนบอกว่าเพื่อนผมขาขาดโดนฟันขาขาดเลยเหรอคะซึ่งฝั่งที่ตะโกนว่าขาขาดเนี่ยมีรถตู้มารับคนเจ็บเอาออกไปแต่ปรากฏว่ารถตู้คันนั้นดันไปชนแท็กซี่อีกชนจนเขาขับต่อไม่ได้แล้วตอนนี้หนีหายไปยังหาตัวคนกลับมารับผิดชอบอะไรไม่ได้เลยดูคลิปภาพเหตุการณ์หน่อยค่ะโอ้ยกูไม่เกี่ยวเฮ้ยพี่ทำไมขับอย่างเงี้ยก็ดูมันขับรถไล่ฟันลูกผมเลยเพื่อนขามาโหพี่นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่คือรถตู้ส่วนคนถ่ายคลิปอะก็คือคนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้เสียหายอะครับเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วแหละว่ากลุ่มวัยรุ่นน่ะตีกันตรงแถวแถวปากซอยประชาอุทิศ33มีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าตีอ่ะ33กับ35คือมันเชื่อมกันไงแล้วไล่กันเป็นวงกลมแล้วก็แท็กซี่เนี่ยเขามาถึงปรากฏว่าเขามาประสบเหตุพอดีแล้วรถตู้คันสีขาวที่เห็นจอดอยู่ข้างๆนั่นน่ะมาชนรถเขาเนี่ยด้านหน้าเขาเป็นอย่างเงี้ยคือในคลิปเนี่ยก็คือพี่แท็กซี่ที่อยู่ในรถคันนี้แหละใช่ถ่ายออกมาแล้วตามต่อไม่ได้ด้วยนะคะรถตู้คันนั้นเหมือนกับว่าขับมารับคนเจ็บแล้วชนแรงขนาดไหนชนแรงขนาดว่าทิ้งประตูรถตู้เอาไว้ในที่เกิดเหตุอ่ะโอ้โหประตูหลุดได้เหรอคนขับแท็กซี่ถึงได้ลงไปถามไงคะว่าทำไมขับรถอย่างนี้อ่ะแล้วตอนแรกถ้าเขาไม่ตะโกนบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ว่าจะโดนซ้อมไปด้วยหรือเปล่านะคะนี่คือกองเลือดที่อยู่บนถนนนะคะคือตีกันตอนตีสองคุณผู้ชมแต่ว่าในย่านตัวเมืองอ่ะมีร้านสะดวกซื้อมีอะไรอ่ะมันก็เลยดูยังมีผู้คนยังคึกคักกันอยู่นะคะทีนี้ตำรวจในพื้นที่ก็คือตำรวจสน.ราชบูรณะลงไปตรวจสอบเนี่ยรถแท็กซี่คันนี้เขียวเหลืองกันชนหน้าซุ้มล้อด้านขวาพังยับเลยนะคะแล้วก็มีประตูข้างของรถตู้ยังไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อตกอยู่บานหนึ่งด้วยคนขับแท็กซี่อายุ26ปีค่ะนายชลชาติเมธาพัฒนพงษาบอกว่าเห็นเด็กไล่ตีกันตั้งแต่ก่อนสะพานลอยพอเลี้ยวเข้าซอยมาสิ่งที่เห็นก็คือเห็นมีคนใส่ชุดเหมือนเป็นไลแมนน่ะเขียวๆยกมือกราบขอโทษแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเอามีดไปฟันขาเขาจากนั้นก็มีรถตู้ขับมาเปิดประตูมากระแทกรถแท็กซี่ของพี่ชลชาติบอกว่าเด็กที่โดนฟันน่ะเป็นลูกผมลูกผมโดนไล่ฟันมาแล้วก็อุ้มคนเจ็บขึ้นรถตู้ไปจะไปโรงพยาบาลพี่คนขับแท็กซี่ก็อุตส่าห์ถามแล้วว่าเอาแล้วรถผมจะทำยังไงคุณชนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าอู่อยู่แยก25ตามมาเลยแต่ทางแท็กซี่บอกว่าเขาก็ตามไปไม่ได้เหมือนกันพอเสร็จปั๊บจอดแม่งตีกันแล้วเด็กละวะไล่แม่พอเสร็จปั๊บจอดแม่งตีกันแล้วเด็กละวะไล่แมนมั้งกราบขอโทษแล้วแม่งเอาไปฟันขาเขาพอฟันขาเขาเสร็จปั๊บรถตู้เขาบอกเป็นอู่อยู่ในซอย25ใช่ไหมเข้ามาแทงรถผมแล้วเขาก็บอกว่านั่นน่ะลูกเขาเขาอุ้มเด็กคนนั้นให้โดนฟันขาขาดอ่ะขึ้นในบนรถแล้วเขาจะไปหาโรงแล้วก็ไปโรงพยาบาลแล้วเขาขับออกไปเลยใช่เหมือนตีนั่นแหละตรงเนี้ยแต่ก่อนถึงสะพานลอยอ่ะเห็นไล่ๆกันแล้ววิ่งชนกันมาแล้วเราหุ่นเรียกเขามานี่พอดีเบื้องต้นตอนนี้ตำรวจรวบตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว5คนซึ่ง5คนนี้คุณผู้ชมเป็นเด็กและเยาวชนทั้งสิ้นนะคะรวบตัวมาได้จากปั๊มน้ำมันปากซอยประชาอุทิศ35ก็คือ1ในจุดที่เขารวมตัวกันแล้วเขาก็ตีกันวนอยู่ระหว่าง2ซอยนะคะ35กับ33มันนี่พาตัวขึ้นท้ายกระบะไปโรงพักนะคะต้องเบลอหมดเลยเพราะว่ายังเป็นเยาวชนกันอยู่ส่วนรถตู้ที่ทำประตูหลุดเอาไว้ก็คือพาคู่กรณีของกลุ่มนี้ขึ้นรถแล้วหนีไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยได้แต่เดี๋ยวต้องไปติดตามกันแล้วก็ในจุดเกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งเอาไว้อีก2คันด้วยก็ยึดไปหมดเลยนี่นะครับเห็นชาวบ้านในพื้นที่นี้ทีมข่าววอคอยไปตรวจสอบมานะครับก็บอกว่าช่วงที่มีการปะทะกันเนี่ยได้ยินทั้งเสียงระเบิดเสียงปืนเนี่ยดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะฮะน่าจะมีกันทั้งระเบิดกับปืนอ่ะพูดง่ายๆนะฮะพร้อมจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับ